ท่านผู้ชมครับมาถึงมวยคู่เอกวันนี้นะครับฝ่ายแดงก็คือประกายเพชรมวยพี่อรชุนเบยนะครับโดยมีนินแอร์ตอนนี้ก็อายุ25แล้วนะครับจากวังสมบูรณ์นะครับสระแก้วสติชกมาทั้งหมดนะครับชกมา80ครั้งชนะ67เสมอ3แล้วก็แพ้15นะครับครั้งล่าสุดรายนี้ก็แพ้บิ๊กแบงนะครับชอโคยุฮะอิซุสุนี่นะมวยฝ่ายแดงนะครับก็คือประกายเพชรฝ่ายน้ำเงินนะครับฝ่ายน้ำเงินเด็กบ้านผมอ้าวหนึ่งพิชิตตวนเป๋มวยไทยครับลูกศิษย์ของเจ้าตวนเป๋เดอะเบสอุดรครับวันนี้ส่งลูกศิษย์ขึ้นชกครับอายุ22ปีนี่เป็นสถิติเปรียบเทียบครับประกายเพชร25 1พิชิต22ครับความสูงนี่แม่สูงกว่าประมาณสักขอบคุณนะครับทางด้านของผู้สนับสนุนครับขอบคุณกับยานัดหมอมีและยาปฐวีหมอมีสูตร2โดยบริษัทหมอมีจำกัดโปรเฟนเดอร์ช็อคอัพระดับโลกส่งออกทั้งยุโรปขอบคุณกับแร่ธาตุบำรุงดินตราช้างไทยทางเช่าคิวคอร์ดี้วิกเลตราเวสโก้ครับคู่เอกวันนี้นะครับฝ่ายแดงก็คือประกายเพชรนะครับผมวิ่งเอาเราจุ่มเบอร์ด้วยอิมินแอร์นี่รายนี้ดุดันต่อยดุดันไทยจำกัดจะซื้อไฮลักรีโวแรงจริงประหยัดจริงก็ต้องไปที่เคมอเตอร์02662555จากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ21สาขาดาวเพียง 29,750 บาทผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ 7,500 เท่านั้นจากโตโยต้าเคมอเตอร์แล้วก็มีของแถมอีกเพียบเลยโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์นะครับอังคารนี้ครับให้กำลังใจโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรกันด้วยครับมาดูศึกเกียรติเพชรเงินล้านมอบหมายให้ลูกชายเดียเกียรติเพชรนี่ประกบคู่มวยครับแล้วก็ประสานคู่มวยคู่เดียวนี่คุ้มแล้วนะครับเสือคิมสิทธิ์สอทอแต๋วครับต่างศึกต่างสายเจอกับรุ่งกิจหมอเบสกมลาครับดาวดังนักชกค่าตัวเงินแสนคนใหม่ของฝั่งเพชรยินดีวิวเพชรกุศลเจอกับเมซี่แป๋งกองปราบสปีเตอร์แป๋งกองปราบเจอกับชัยลาภพรหลักบุญกล้าศึกเพชรยินดาพบศิวกรเกียรติเจริญชัยเพชรภูไทยสิทธิ์สลวัตเสือเจอปีใหม่เอราวัณโรบคอปแรดโกยิมพบพยัคฆ์กิ๋วกีฬาสปอร์ตแล้วก็เพชรรุ่งเรืองออสตึกแดงเปิดหัวเจอกับซีอุยสิงห์มาวินเรียกว่าแน่นเหลือเกินครับนี่แหละครับไม่ดูไม่ได้นะครับอยู่บ้านไม่ได้เลยทีเดียวเพราะว่าแต่ละคู่แต่ละคู่นี่ดูดีตลอดแล้วก็แฟนที่ชื่นชอบนะครับแต่ละคู่นี้ไม่เกิน10ต่อ9รั้วเหมือนไอ้เมื่อกันตลอดนะครับนี่คือสิ่งที่นำมามอบให้แฟนมวยครับแล้วก็สร้างสรรค์นะครับแล้วก็คือเรียกว่าเป็นกำลังหลักของสนามมวยเวทีลุมพินีครับโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรณตอนนี้นี่ตีลังกาไป2ครั้งแล้วนะครับกลายเป็นเพราะว่า1พิจินีประเภทเหลี่ยมพระการครับขยับเข้าหาครับประกายเพชรหรือว่าเจ้ากุฎกตัญญูครับหายไปนานพอสมควรนะครับคัมแบ็กกลับมาแล้วนะครับมาดูนะครับว่าหมัดจะใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่า1พิชิตโอ้โหลูกเล่นเยอะเลยอ่ะลูกเล่นเยอะเชิงดีนะครับฉลาดนะจังหวะดีสายตาดีแต่ว่าประกายเพชรประกายเพชรว่ากุฎกตัญญูนี่หมัดแรงเตะหนักต่อยแรงเอ้าตอนนี้1พิชิตต้องไม่กลัวแล้วนะครับไม่กลัวยก4ยก5ครับต้องทำให้สม่ำเสมอต้นเสมอปลายเหมือน1 2 3ครับเมื่อกี้แฟนหมัดมวยมาแจ้งนะหมดยก4เนี่ยโอ้โหเบียดมาแล้วนะทางชิโร่นี่เบียดมาเลยทีเดียวมาลุ้นยก5แต่ว่ามาโดนข่าวแล้วล้มลูกนั้นก็เลยจบเลยนะครับนี่ครับก็ถือว่าสู้ได้ดีนะครับชิโร่อาจารย์อุดมดีกระจ่างนี่ยิ้มแก้ปิเลยนะครับนี่คือกำลังใจของกรรมการนะครับนี่นะครับในฐานะที่ตัวท่านเองก็เป็นประธานเทคนิคของสนามมวยเวทีลุมพินีครับนี่ถือว่ามีความเป็นผู้นำสูงมากนะครับคือนั่งอยู่ข้างล่างมันจะได้เห็นอะไรหลากหลายกว่าเยอะเยอะเยอะแล้วก็คนสำคัญอยู่สนามมวยมานานนะใช่ครับสมัยสนามมวยเก่าๆทุกเนี่ยรุ่นเก่าๆที่ลุมพินีรับพระรามสี่นะอยู่มายาวนานเนี่ยแกก็ตามเนี่ยนะพันเอกกมลพันโทกมลสมิเปรมมาในช่วงนั้นนะเนี่ยครับตอนนี้ก็เป็นประธานเทคนิคนะครับก็ได้รับกำลังใจนะครับเป็นกระเช้านะครับมอบให้กับทางด้านของอาจารย์อุดมนะฮะอ่ะหมดยกที่1ครับพักก่อนครับมาเริ่มกันต่อยก2นะครับตะวันยังเหมือนเดิมอ้าวแตกนับน็อกทำให้ได้จาก Toyota K Motor 21สาขา02662555จาก Toyota K Motor นะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์อ้าวกายเพชรแดงนะครับอ้าวเตะขา1พิชิตน้ำเงินล่ะครับนี่ครับจิ้มลำตัวเจาะยางครับเล่นลูกหนักครับประกายเพชร1พิชิตประเภทฝีมือจัดจ้านอาวุธเยอะนะครับ1พิชิตล่ะครับเดินขู่เข้าหาครับประกายเพชร1พิชิตซ้ายสูง
ทองเดินนะครับกายเพชรจ่อยางก่อนแม่แต่ว่าหนึ่งมิชิตนี่เชิงเชิงใจเย็นเอ้าซ้ายสวยเอ้าทีบยันนี่ดิสเบกไว้เครื่องเชิงแล้วต้องยกให้น้ำเงินแต่ว่าในการเล่นขาก่อนนะเอ้าให้เดี่ยงก่อนให้เดี่ยงก่อนเอ้าเอาละครับนี่ครับจิ้มหมัดเจอเขี่ยขาหน้าไม่สู้ไม่ชนะนะครับหนึ่งพิชิตวันนี้ครับเจอลูกหนักของประกายเพชรจะแยงหรือเปล่าครับเพราะว่าประกายเพชรนี่ต่อแขนให้แขนหนึ่งเลยนะเพราะว่าแขนซ้ายแกกุดนะครับเอาถีบซ้ายครับโอ้โหถีบซ้ายกระหน่ำใช้ได้นะครับหนึ่งพิชิตเอาถีบยันอีกเอาต่อยมันก็โอ้โหซ้ายสูงของหนึ่งพิชิตแกจะหดกั้นคอครับพยายามอยู่หลายครั้งแล้วนะครับประกายเพชรมือขวาตกไม่ได้นะครับซ้ายหนึ่งพิชิตถึงคอทันทีเช่นเดียวกันครับอย่านุ่มนุ่มโอ้ซ้ายอีกทีนึงแม่นั้นเตะที่ว่าเตะเข้านะครับหนึ่งพิชิตประกายเพชรประกายเพชรหลอกขอขามาจะต่อยหมัดยังต่อยไม่ถนัดอ้าวแม่หลอกขาก่อน เน้นไปที่เดิมครับนี่ครับเน้นไปที่เดิมครับคือตาน่ะมองหน้าครับขาก็เตะไปครับทั้งขาขวาขาซ้ายครับนี่ครับแม่พอแม่เปิดหน้าลอยตาไม่ได้นะครับหนึ่งไม่ชิดโอ้โหซ้ายตรงนี้เอ้าขวาโมโหแล้วอะไรก็ร้อนแล้วนะครับแย่ดังแต่แล้วตอนนี้แย่แล้วเอ้าถือว่าเปิดเกมกันเร็วนะครับทั้งคู่ครับอ้าวแข้งขวาของประกายเพชรเจาะยางครับประกายเพชรหนึ่งไม่ชิดแข้งซ้ายสูงครับกระแทกหมัดไว้อัดเตะขวาครับประกายเพชรแต่ตีนยักษ์ขู่ด้วยนะประกายเพชรเอ้าซ้ายหนึ่งไม่ชิดแม่เตะแบบธรรมชาติเลยอ่ะกลัวไหมกลัวไหมถ้าเกิดกลัวกลับบ้านไปครับไม่กลัวก็ต้องสู้ครับบ้านเดียวกับมิสเตอร์ป๋องนี่ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวกลับไปพร้อมผมนี่แหละสายปลายขวาคืนขยับเข้าประกายเพชรแม่ขู่น่าดูแข้งซ้ายของหนึ่งไปชิดแม่กับขาอย่างเดียวเลยอ่ะเตะขาแล้วจะต่อยหมัดขีดซ้ายต้องออกนะครับหนึ่งไปชิดไม่ออกไม่ได้เลยเอาหมัดไปก่อนเอาซ้ายมาหมดยกที่สองนี่นะครับผ่านมา2ยกนะครับก็อิ่มใจนะครับทั้งผู้ให้แล้วก็ปลื้มใจทั้งผู้รับด้วยเอ้าบนเวทีนะครับยก3คู่เอกวันนี้ฝ่ายแดงประกายเพชรกุดกตัญญูหมูปิ้งอร่อยชุบเบอร์ดูอิมิเนนแอร์น้ำเงินหนึ่งพิชิตเกียรติชูไทยเก่าวันนี้มาใช้ตุ่มเป๋มวยไทยเอ้าเดินอย่างเดียวไม่เดินไม่ได้นะครับต้องต่อยรางวัลจากโตโยต้าเคมอเตอร์มอบเหมือนเดิมนี่นะ02นะครับ6626555จาก Toyota K Motor 10,000 บาทแตกนับน็อกโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับโอ้โหเตะเข้าต้องเตะนะครับเดินประกายเพชรสั้นกว่าเตี้ยกว่าอ้าวซ้ายของ1มิชิตอ้าวไม่กลัวนะโอ้โหไม่ให้ก่อนนะครับประกายเพชรเอาล่ะครับเดินครับประกายเพชรจิ้มไว้ครับ1มิชิตเอาเตะขวาไปต้องออกแข้งเยอะๆนะครับออกจัดๆนะครับออกแล้วต้องให้เจ็บครับให้ประกายเพชรนี่ยุบให้ได้ครับแต่ประกายเพชรนี่ครับนี่ครับโอ้โหดูครับต่อยแบบตายสบายสบายเลยนะครับเนี่ยครับแต่นิ่งเลยนะครับนิ่งไม่จุกหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำไม่จุกนะครับอ้าวมาเตะเป็นโดนบ้างนะเนี่ยน้ำเงินถอยเตะเลยครับโอ้นี่โอ้โยนเข่าขวาโอ้โหเกือบโดนคางครับแล้วก็ซ้ายก็มีครับไม่ได้มีขวาอย่างเดียวโอ้ชกแบบไม่กลัวเลยครับประกายเพชรนี่ครับเดินคู่ไปเรื่อยเตะขวาหมัดขวาครับลงแล้วลงไม่ลงโอ้กายจะก้านคอนะครับโอ้โหทำท่าไม่รอดทำท่าไม่รอดจะเตะก้านคอกันนะหมัดขวาซ้ายเรียบร้อยครับโอ้โหหลับเลยครับโอ้โหศีรษะฟาดพื้นด้วยครับแหมเดี๋ยวดูภาพช้าครับโอ้โหนี่ดุมากๆครับคือแบบชกแบบมั่นใจเลยไม่เลี้ยงเลยแต่ต่อยแบบเอาอยู่เลยอ่ะโอ้โหแต่อย่างว่าความมั่นใจไงน้ำหนักบาดตัวเองด้วยมั่นใจด้วยนะครับก็เลยต่อยร่วงเลยมาหมัดนี่ต้องเดี๋ยวดูรีเพย์ใหม่ครับเดี๋ยวว่าไฮไลท์มาให้ดูนะครับโอ้นี่ขนาดนี่ตัวเล็กกว่านะครับต่อแขนให้ข้างหนึ่งนะครับโอ้โหประกาศปิ้งอร่อยจุงเบยครับนี่ครับเจาะไปครับแล้วก็หมัดขวานี่ถากอ่ะสอกไว้ทีนึงพยายามจะขึ้นก้านคอเหมือนกันนะครับแหมลูกรักไก่ของ1พิชิตแต่ว่ามันโดมันโดนชุดนี้โอ้โหมาเนี่ยครับโดนชุดนี้ครับ
ศีรษะฟาดพื้นอีกหนึ่งดอกด้วยครับดูครับโอ้โหความหนักความแรงครับดูครับมาดูอีกมุมนึงครับหมัดขวาฮุกซ้ายเนี่ยครับเมย์มาหลับต้นฮุกซ้ายเนี่ยครับดูครับดูไม่เบื่อนะครับกองเชียร์หมูปิ้งอะไรจุ่มเบยครับนี่ครับฮุกซ้ายร่วงเลยครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมา